ับผมวิลลี่บอกไปแล้วใช่ครับแอร์ดรอปกลางวงใช่ครับวิลลี่ครับใช่ครับพี่มาเลยครับผมรอเลยตรงนี้ครับพี่วิลลี่รอเลยครับพี่วิลลี่ใช่มาถึงเนี่ยโอ้โหดูไว้ในวันนี้เนี่ยมาในฮูดสีดำนั่นเองเลยครับแล้วสตาร์คเรียวเนี่ยมาในฮูดสีแดงนั่นเองแล้วมาแล้วนะฮะบริเวณแอร์ดรอปตรงนี้กลัวกันเข้ามาก่อนเลยครับคุณผู้ชมครับสตาร์คเรียวครับโดนยิงขัดเข้าไปก่อนนะมีการสาดกระสุนเกิดขึ้นครับถูกต้องครับแล้วตรงนี้ครับมีคนนั่งจุ่มกล่องอยู่แล้วนะแล้วหัวไปทีนึงกับมาโก้ตรงนี้สไลด์มาก่อนแล้วเป็นฝั่งของกาลาแหละที่ได้ไปนะแอร์ดรอปแต่ฮอตเอฟเก็บภัยพิบัติมาแล้วมาโก้ครับเทรดทั้งฝั่งของเจมกลับมาได้เหมือนกันนนนี่นอนอยู่แบบนี้ไม่ดีรู้ขึ้นมาแล้วเตรียมหาหัวสามคิวตรงนี้รัวๆขึ้นมาจากดูไว้เลยครับพี่บิลลี่ครับโอ้โหแล้วยาวมาแบบนี้เนี่ยสตาร์คเนี่ยคุณผู้ชมครับเสียหายไปค่อนข้างโอ้ยนนนี่นนนี่เอาไปกวาดเอาทั้งเพื่อนแล้วฝั่งตรงข้ามไปเลยละไมค์กี้ตอนนี้เดินถนนนี้อยู่เหมือนกันแล้วมาโก้ครับไปเก็บทางด้านของมีอย่างมายังไงแทงมาอยู่ตรงนี้ไมค์กี้ดวลกับทางด้านของฟ้าครับแล้วก็ลาไปอ้าวโดนฟ้าเก็บไปเลยตรงนี้ครับแม่ได้ดูเหมือนว่าผู้เล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะสูสีกันอยู่นะยีนะตรงนี้ถูกต้องครับเสียกันไปเนี่ยแต่ทางฝั่งของสตาร์คเดียวเสียกันไปเยอะเหมือนกันแต่ตรงนี้ครับกันลาครับทางฝั่งของดูไว้เข้ามาตรงเลยเฮ้ยแล้วที่คิวฟีดเมื่อสักครู่นี้สตาร์คเดียวได้ไป3คิวแต่เก็บเพื่อนตัวเองไปเหมือนกันแล้วไม่มีผู้เล่นของสตาร์คเดียวมากันยังไม่มีชาร์จตรงมาแบบเอาเนิร์ดเรียบร้อยตรงเอาเนิร์ดครับกันลาเฮ้ยดูไว้ขึ้นนำไปก่อนเลย0ครับโอ้โหไม่ทันไรแล้วคุณผู้ชมฮะกันลาครับผู้เล่นคนนี้หาจังหวะในจังหวะที่เนี่ยเพื่อนเนี่ยไปไฟท์กับสตาร์คเดียวแล้วสตาร์คเดียวเนี่ยบอกว่าในไฟท์เนี่ยเสียหายไปค่อนข้างที่เยอะเหมือนกันครับกันลาเลยเลือกที่จะวิ่งมาและเก็บธงเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปนั่นเองครับในตอนนี้เนี่ยดูไว้ดูดีเจนครับขึ้นนำสตาร์คเนี่ยไปด้วยสกอร์5ต่อ0แต้มนั่นเองครับครับโอ้โหผ่านมายังไม่ถึง2นาทีดีครับทางฝั่งของดูไว้ครับเริ่มที่จะแผ่เนื้อสีออกมาแล้วจังหวะนี้ครับเมื่อไฟแรกจบกันไปครับเสียทรัพยากรกันไปเยอะทั้ง2ฝั่งนะครับเอาทรัพยากรก่อนเมื่อสักครู่นี้ดูไว้ครับได้ไป2ไอเทมบ็อกซ์ครับโอ้ไฟเมื่อสักครู่นี้นะคืออย่างที่ผมอย่างที่บอกกันไปแหละว่าด้วยแอร์ดรอปคือบีบให้เจอกันอยู่แล้วแล้วผู้เล่นที่ฝั่งที่มีผู้เล่นเหลือเยอะกว่าเนี่ยเอาธงแล้วเอาจริงไงใช่แล้วเอาจริงไงได้เปรียบมาก็ต้องเอาก่อนไงพลาดไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าแต้มตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกคุณผู้ชมครับพี่บิลลี่ครับใช่ครับเนี่ยบอกเลยว่ามันจะไล่กันมันอย่างนี้คือ1ตรง5แต้ม1ตรง5แต้มครับพี่บิลลี่ไล่กันไปไล่กันมาคุณผู้ชมพลาดกันไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเหมือนกันนะตอนนี้ฮะแล้ว7นาที30วิครับเอาอีกแล้วเอาแล้วปั๊มต่อไคโดถ้าปล่อยปั๊มแบบนี้สตาร์คเรียวอาจจะเสียเปรียบในช่วงต้นเกมครับที่โดนนำไปก่อนเลย10หมายต่อ0และเรียบร้อยฮะจากไคโดเก็บให้กับดูไว้ไปครับขึ้นนำครับ10ต่อ0นั่นเองครับสตาร์คเรียวอยู่ไหนกันหมดครับตรงนี้ครับแต่ถ้าดูจากมินิแมปโอ้โหแต่แอร์ดอกแหละนี่ครับแอร์ดอกหมดแล้วครับโดยที่มีนนนี่ครับมือไม้รออยู่แล้วชนเพื่อนไปทีนึงนะเตเลอร์ทางฝั่งของดูไว้มี 2-3 คันมากันเหมือนกันเป็นมาโก้นะกับขนมจีแล้วมาโก้ลงรถมาแบบนี้ครับแต่เหมือนจะเป็นฝั่งสตาร์คเดียวที่นั่งจุ่มกล่องไปแล้ว1คนยังไม่ทราบว่าเป็นใครตรงนี้อ้าวเราได้ไปเลยหรือยังยังครับมาโก้เก็บก่อนได้ไปแล้วตรงนี้สตาร์คเรียวได้ไปครับผมตรงนี้อ้าวแล้วเรียบร้อยอดิโมเมชั่นตรงนี้ไปเลยอ่ะโอ้โหใช่แล้วคุณผู้ชมก็แล้วไปไปที่ไปเก็บทั้งของนี้มาเหมือนกันเลยครับตอนนี้เดี๋ยวพยายามตัดผู้เล่นเพื่อให้บริเวณโซนครับเสียหายกันไปก็ลงมีไล่ไล่ฟันแต่เขาเองจะหนีไปก่อนด้วยการขับชนให้เพื่อนเรียบร้อยครับโดนเตะมาและตอนนี้สตาร์คเรียวครับรวมพลแล้วรวมพลแล้วต้องกลับก่อนไหมได้แอร์ดรอปมาก็ต้องเทเซฟไปก่อนแต่ดูไงครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยความกดดันค่อนข้างจะต่ำเพราะว่าใช่ครับพี่บิลลี่10ต่อ0และเอาแล้วและยังไงยีนตอนนี้มาแล้วมีแล้วไงแต่ทางฝั่งสตาร์คเรียวรอบนี้เขาบอกว่าไม่ให้เอากันง่ายๆครับทางฝั่งเจมส์ครับวิ่งนำทัพมาแบบนี้แล้วก็ลามีเพื่อนช่วยยิงนอนเก็บธงด้วยนะตรงนี้ชาร์จธงแล้วแคนเซิลไปเลยแล้วโอ้โหมาโก้ไปเจอทางฝั่งชาร์จเอาเอาเอาสามคิวรัวๆขึ้นมาจากดูไว้สตาร์คเรียวพยายามที่จะเข้ามากันพื้นที่แต่มันยังรีเทคไม่สำเร็จพอดูไว้ก็เอาไปหลายคิวจัดใช่โอ้โหดูไว้ไล่มาอีกไมกี้กับมาโก้เอาไปอีกเอาสตาร์คเรียวตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับเสียหายค่อนข้างที่หลายคนและไล่มันยังใช่ครับคุณเจตี้ฮะจังหวะนี้นะมาโก้เจตี้ฮะแล้วเรียบร้อยแล้วเก็บแล้วเรียบร้อยแล้วเก็บไปแล้วเยอะกว่าไล่มาชูยะตอนนี้ยาวๆเก็บมาจากแดดดี้ชูยะทำให้ดูไว้นำไปก่อน15ต่อ0นั่นเองไม่ใช่เรื่องที่ดีแล้วครับนำไป3ธงแบบนี้กับเวลาที่เหลือ5นาทีครึ่งโดยประมาณครับพอถ้าธงเท่ากันเนี่ยมีโอกาสกลับมาได้นะ3นาทีแล้วนะครับเพื่อที่จะเสมอกับดูไว้ให้ได้นะตอนนี้สตาร์คเรียวครับต้องรีบเข้ามาได้ธงให้ได้ไวๆเลยครับแต่ตรงนี้ธง B ก็กำลังจะเกิดด้วยอาจจะมีธงมีพื้นที่ให้เล่นมากขึ้นหรือเปล่าแล้วนี่ครับน่าจะใช่แหละทั้งฝั่งของสตาร์คเรียวมาอยู่บริเวณธง B ของดูไว้แต่พิริยะครับตรงนี้มาส่องๆบริเวณธง B ของฝั่งสตาร์คเรียวเหมือนกันนะวิ่งออกไปดูก่อนเองใช่ครับพี่บิลลี่ยังมากันธงหรือเปล่าครับยังไงเอ่ยตรงนี้ก็ซุ่มๆอยู่ครับบิลลี่ยาครับโอ้โหความกดดันตอนนี้สตาร์คเรียว
ต้องเล่นทำเกมแล้วนะพลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าดูไว้เนี่ยแกมมาแล้วนะ15แต้มตอนนี้เนี่ยบริเวณชงบีของดูไว้วิ่งกันทุกมามือปืนก็ยิงขัดให้แต่ว่าซ้ำแล้วมาแล้วตรงนี้แม่งโอ้โหแล้วสี่ดาววิ่งกันมาฟ้าคนเก็บยังไงเอาไปเก็บภัยพิบัติมาได้เอาปากฉลามกันคงตายยังไงแกเสือกแล้วตรงนี้ยังไงแรงกันอยู่แล้วโอ้โหไมค์กี้ไปเอาไปยืนมาโอ้โหดูไว้3ยู4คิวเอาหมดหมดแบบนี้ตักเลียวโคม่าฮะคุณผู้ชมแย่ถูกต้องเมื่อสักครู่นี้ครับ4คิวที่เกิดขึ้นในจังหวะเดียวเลยครับมาโก้กับทางฝั่งของไมค์กี้เอามาให้เลยครับแล้วนนนี่ครับกลับมาชาร์จธง A ดีกว่าแต่มาโก้บอกเอ้ยฉันยังอยู่นะเอ้ยยังไม่ได้ไปเนี่ยแล้วหวดไปทีนึงตัวนี้แต่มือปืนตัดลงไปแล้วตรงนี้มันตียากๆหน่อยครับเพราะมีมือปืนช่วยยิงนอนเก็บธงตายโอ้โหไม่ได้ครับเป็นทางฝั่งของไมค์กี้มาตัดนนนี่ไปก่อนเก็บธงไม่สำเร็จครับสตาร์ครีโอ้โหแข่งจริงๆก็ดูไวครับแม่ไฟกันได้ยาวๆเลยนะกันทงก็กันอยู่ครับแบบนิวสตาร์คเรียวลำบากแน่ๆฮะยีลำบากมากๆเลยครับเข้าไปอะไรเกิดขึ้นได้พี่ได้เวทีไอ้ดอกแล้วเมื่อกี้คิวไหลกันมาสามแล้วป่าที่เป็นเก็บสตาร์คเรียวครับไม่ได้เป็นการเอาธงนั่นเองค่ะและตรงนี้เป็นแอร์ดอกเป็นคนเข้ามาก่อนหน้าหลังอย่างนี้พิริยามเจอปัญหา2ต่อ1แล้วไล่มาเนื้อสมิธโปเก็บมันได้ของคุณมาได้ก่อนสับมาสับมาไหมไล่มาตีไพ่ไอ้ดอกหนีปากยูเอฟเอาให้ครับผมไม่เอาตรงนี้ครับไม่ได้แอร์ดรอปไปแล้วเป็นฝั่งดูไว้ครับที่ได้แอร์ดรอปไปด้วยเอาล่ะ4นาทีโดยประมาณที่เหลือเวลาอยู่แต่ตรงนี้ครับทางฝั่งของสตาร์คเรียวยังตีไข่ไม่แตกครับโอ้ยเราชาร์จธงมาต่อด้วยครับไคโดครับน่าจะเอาธงนี้เลยได้ง่ายๆแหละทางฝั่งของสตาร์คเรียวมัน4 5คนเหมือนกันนี้เห็นเลยหยงอยู่หยงแล้วแคนเซิลออกไปก่อนแล้วทีไคโดโดนฆ่าไปตัวชาครับผมแม่ครับตีไคโดด้วยสับด้วยมาเชเต้ล่วงลงไปยังเก็บธงไม่สำเร็จเฮ้ยแล้วตรงนี้2คิวขึ้นมาจะดูไว้แต่สตาร์คเรียวครับเทมาได้2คิวเหมือนกันแต่เก็บเพื่อนไป1แล้วเหมือนทางฝั่งของสตาร์คโอ้ยอันนี้โมเมนชั่นเลยเหรอฮอตเอ็กโอ้โหแล้วเสียยาวๆมาแบบนี้ตัวไว้จะเสียดีอ่ะบอกเลยคิวกันไปแล้วยังไงจังหวะนี้เตะเข้าก่อนจะขวามือขึ้นมาในแดนนี่ชุนยะหาจังหวะหาจังหวะอยู่และน่าจะเป็นที่เรียบร้อยสำหรับแดนยังไงยังไงเฮ้ยยังไงเฮ้ยยังไงโอ้โหโอ้โหโดนเอ็กแทงไม่ให้ไอ้นี่เลยอ่ะแทงไม่ให้หลบเลยอ่ะโดนเอ็กอ่ะเห็นกันอยู่ว่ามีคนเก็บพยายามจะไหนกลับมาก็เป็น5-20เข้ามาแล้วจากสตาร์ทเรียวเอาล่ะตรงนี้ครับถึงจะเก็บธงมาได้1ธงแต่ดูไว้นำออกไปอีก1นะยังห่างกันอยู่3ธงตรงนี้ผมคิดว่าไม่น่าทันครับดูจากเวลาแล้วนะเพราะครูดาวธงเนี่ยที่ผมบอกไปธงละ1นาทีเสียไฟให้ดอกไปจบเลยครับแบบนี้ได้เก็บหน้ามีเสียไฟดอกเดียวที่จะทำได้ดีเลยฮะไม่ว่าในเรื่องของการเก็บธงหรือเรื่องของการไฟฮะโอ้โหบอกว่าไฟเป็นส่วนสำคัญนะยินนะตั้งแต่เริ่มเกมมาครับคุณผู้ชมครับเขาไฟชนะเขากันอยู่ด้วยโอ้โหต้องบอกว่าสตาร์คเรียวตรงนี้หลังจากที่จบในครึ่งแรกไปเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องคุยกันก่อนคุยกันให้เรียบร้อยก่อนว่าจะเอายังไงจะรับมือยังไงกับดูไว้ดีในช่วงต้นเกมนั่นเองครับถูกต้องครับไม่รู้คุยกันยังไงแต่ตรงนี้เขาไม่คุยกันแล้วครับเขาไม่คุยด้วยปากยาวๆแล้วแดดดี้ชูยะแล้วยังไงถึงจะได้คิวไป3คิวนะสตาร์คเดียวแต่ชูยะเก็บธงอยู่แบบนี้อ้าวแต่เหมือนตรงนี้จะโดนฮอตเอ็กครับโดนปิดไปก่อนนะชูยะยังเก็บธงไม่สำเร็จกับ2นาทีที่เหลืออยู่ตรงนี้สตาร์คเดียวยังไงก็ไม่น่าตามทันเลยครับหลังจากนี้น่าจะตีเล่นอย่างเดียวแหละต้องบอกว่านี่ดูไว้จะบอกว่าสู้โหดก็โหดนะหมายถึงการเข้าไฟแต่อีกหนึ่งอย่างผมขอชมเลยครับวันนี้เขาลำดับการความสำคัญได้ดีมากเลยอ่ะจะยืนตรงไหนจะกันก่อนหรือว่าจะส่งคนไปร่อยอะไรแบบนี้นะครับคือถ้าดูไว้กันอยู่ตรงไหนนี่คือทางฝั่งของสตาร์คเรียวก็มาจริงๆเนี่ยดูอย่างตรงนี้เห็นไหมเขามีผู้เล่นกระจายอยู่ตลอดครับแต่ตรงนี้ครับเนิร์ดยืนยืนเก็บธงอยู่นะโดยที่ยังไม่มีผู้เล่นของสตาร์คเรียวมาแล้วโอ้โหแต่ยังไม่ทันครับตรงนี้ครับโดนเอ็กซ์ปิดไปแต่เก็บธงที่5มาได้ครับ25-5ใช่ครับล้วงมาพี่ไม่จะให้ไปพี่ปาไปปาไปปาทำไรมาแล้วเรียบร้อยไปปาทำไรเมื่อกี้นึกว่าจะปาดเข้าไปแล้วทำไรชมมาแต่ตอนนี้เนี่ยอย่างที่เห็นเลยครับว่าแต้มเนี่ยมันค่อนข้างที่จะห่างกันเกินไปครับห่างไปกันถึง15แต้มนั่นเองเราดูเกมต้องบอกว่าในเรื่องของคูดาวอะไรต่างๆเป็นดูสักฝั่งสักเดียวฮะตามไม่ทันแล้วฮะแบบไม่ทันก็ต้องรอดูกันฮะว่าในครึ่งหลังเนี่ยจะสามารถพลิกกลับมาได้หรือเปล่าแล้วแบ่งแต้มกันไปอยู่จะเป็นทางด้านของดูไว้ที่ชนะในเกมแรกและเกมสองไปตรงนี้ต้องรอติดตามชมกันครับถูกต้องครับคือตรงนี้เนี่ยจากสกอร์ธงนะครับดูไว้ชนะแน่ๆครับแต่ไฟตรงนี้ครับเพื่อไม่ให้เสียศักดิ์ศรีในสตาร์เรียวเอาหน่อยดีกว่าเลยที่คิวฟีดกลาไปเก็บมาก่อนเป็นไคโดเลยครับไมค์กี้วิ่งหาจังหวะเพื่อนตีกันเองแล้วก็ตีกันเองครับมาโก้เก็บไมค์กี้มาโก้เก็บชูยะไปตรงนี้แต่เป็นคิวนะโดนเอกับเฉยทางฝั่งของมอสไม่ได้เหมือนการสไลด์ออกมาก่อนกลาโดยที่มี2คนก็ลุมแทงมาอยู่กลาวิ่งยาวมาตรงนี้ครับน่าจะไปปั๊มก่อนเปล่าแล้วโดนเอกมาสักครู่นี้เก็บเพื่อนตัวเองไปแล้วแต่เป็นคิวไปด้วยตรงนี้ตีว่าต้นแหล่งแล้วโอ้โหแล้วเรียบร้อยเลยครับคุณผู้ชมเหมามายาวๆโอ้โหโดนเน็ตแบบนี้ในช่วงสุดท้ายสามเดียวแม่ไฟเมื่อกี้ก
ครับตัวเหล่งอะไม่รู้ใครเป็นใครใครฆ่าใครแล้วคุณผู้ชมไปเรียบร้อยครับนับถอยหลังจบเกมในครึ่งแรกฮะไม่น่ามีปัญหาสำหรับดูไว้ครับก็เอาชนะในเกมแรกไปได้1-0เกมก่อนให้คุณผู้ชมครับ3 PVP ตรงนี้ฮะมาโก้ครับ11คิว4เดทครับกลาครับ9คิว0เดท1ชง2ไอเทมและ1แอดดอปกันและไมคี้ครับ8คิว4เดท1ไอเทมนั่นเองครับคาร่าเหรอเคล่าแล้วนี่ครับเรามาดูผู้เล่นทางฝั่งของสตาร์คเรียวบ้างนะครับว่ามีใครโดดเด่นกันบ้างครับนี่เลยครับนนนี่กับนนเอ็กครับผมแล้วก็ทางฝั่งของฮอตเอ็กด้วยนะตรงแรกเสียไว้หน่อยเสียไว้ไปหน่อยตรงแรกเสียไว้ไปหน่อยก็ลดหลั่นกันลงมาครับหน่อยก็อยู่เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่า2บทนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายถ้าหากว่าปล่อยไปให้เล่นนั่นเองครับถูกต้องครับท่านผู้ชมทุกท่านแล้วใครที่ดูอยู่ตรงนี้นี่ครับผมพิมพ์เชียร์เข้ามาแล้วไม่ว่าจะเชียร์ทางฝั่งของดูไว้หรือสตาร์คเรียก็ตามฝากกันสักนิดนึงนะครับเอื้อมมือนะครับอันมือน่ารักน่ารักนะครับของทุกท่านไปกดติดตามแล้วก็กดไลค์ไลฟ์สตรีมนี้ไว้ได้นะครับผมเผื่อทางฝั่งของ 2K Community จัดการแข่งขันอะไรอีกเนี่ยพอกดติดตามแล้วเนี่ยทุกท่านก็จะได้เข้ามาติดตามการแข่งขันต่อๆไปกันได้เอาแล้วมาแล้วครับมาเข้าสู่การแข่งขันครับตอนนี้เนี่ยดูไว้ครับมากันแล้วฮะอาร์เธอร์ครับคุณผู้ชมครับสตาร์คเรียมในเรานี้คืออะไรอันนี้คืออะไรไม่พลาดแล้วเป็นที่กูไม่ได้พลาดไม่ได้ตั้งไปนั่นเองดูไว้จะเอา2แต้มไปนะพี่แจ็คกี้ดิอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจมากเลยนะแต่ก็ไม่ได้เป็นที่กูครับอยู่เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่า2บทนี้ของสตาร์ทเรียวก็มาเหมือนกันแล้วกล้องจับอยู่ที่จูเนียร์โนเลิฟครับมือปืนเอาแล้วสวยนนเอ็กเปิดไปน้องเก็บได้แอร์ดรอปด้วยโอ้ยชักเลิฟแป้งเลยครับสตาร์ทเรียวที่ได้แอร์ดรอปไปแล้ว2คิวขึ้นมาจากเจมนีออนครับแต่แม่เมื่อสักครู่นี้เก็บเพื่อตัวเองเหมือนกันทอยจบไปจังหวะนี้แล้วตีกันอยู่ตรงนี้ชุลมุนชุลเกกันอยู่แล้วมีการปั๊มขึ้นมาตรงนี้มาโกเก็บฮอตเอ็กไม่ได้พยายามไปเก็บทางฝั่งของเควีมาได้เลยครับแล้วยังไม่จบกับไฟนี้ยังยืดเยื้อต่อไปไล่กันอยู่เนี่ยบริเวณตรงกลางก็เล่นไล่คิวกันอยู่คุณผู้ชมครับจังหวะนี้มาโก้ทำไมไม่ไหวไม่ถอยบ้างสนับไล่ต่อยไล่ขัดมามาโก้เล่นไม่ได้เลยพี่นิยามไปเอาทางด้านจอยมาแล้วตรงนี้ไล่อยู่พูดมาพูดมาตีมาไม่เนี่ยชื่อมาโก้เก็บฟ้าไปเช่นเดียวกับโนนี่ไปเก็บปฏิบัติแล้วเนี่ยผมจ้าแล้วคุณผู้ชมครับไล่มาตอนที่มาโก้หาจังหวะตีเช่นเดียวกับดูไว้ตีมาอีกหนึ่งหัวแล้วมาโก้ตีเพื่อนไปด้วยเลยเฮ้ยไล่มายาวๆเหมาโก้ด้วยกันไหลมาตรงนี้มาโก้สี่ห้าคิวติดยังไงวันนี้บอกมาจังหวะนี้เลยขัดเขาไปก่อนแล้วผมตีมาโก้ชายไปตรงกลางนี่หายหมดเลยฮะสู่ต้องครับคู่นี้ผมเห็นนะน่าจะเก็บไป5คิวแล้วหรือเปล่าครับมาโก้ครับตัวนี้ชาร์กครับไปเก็บทางฝั่งเนิร์ฟมาได้แล้วมาโก้เก็บอาร์เธอร์ไปอีกเพื่อนตัวเองครับผมนนนี่เดี๋ยวทางฝั่งหนึ่งว่าเก็บกลับหนึ่งไว้หนึ่งไว้ไม้หนึ่งไว้ไม้หนึ่งไว้ไม้หนึ่งไว้ไปเยอะเหมือนกันแต่สตาร์ทเรียวก็เสียเหมือนกันแล้วโอ้โหกับตีนนนี่ไม้ล่าจัด3คิวก็มาหมดเลยไว้แหละเอาล่ะหมดเลยแบบนี้หมดต้านตากเหลือทางฝั่งนนเอ็กคนเดียวแล้วมาโก้รุกขึ้นมาเก็บธงเลยหรือเปล่าครับตรงนี้โอ้โหเปิดเกมมาบริเวณแอร์ดรอปดูไว้ไม่ได้เป็นแต่ว่าไม้มาโก้ไปหมดเลยไม่ว่าเพื่อนหรือว่าใครแอนไปแล้วมีปัญหาเรียบร้อยไมคี้ดิเมชั่นปิดทางด้านของนนเอ็กมาไรมาบริเวณทงนะตรงนี้ตีมาอยู่ทางด้านเควีต้องจุกเอาไปก่อนแล้วมาโก้หาจังหวะในการตีมีการบูมาแล้วจังหวะนี้ไงโอ้โหแต่ซาเรียวเกิดมาวิ่งเข้ามาแล้วด้วยยังไม่ได้เก็บทงด้วยงี้ก็พอแก้กันได้อยู่หาจังหวะแล้วปีเข้ามาตรงนี้ยังไม่มีใครตายเหวี่ยงเข้ามาก่อนหลบเข้ามาแล้วไปพันธิบัตรปิดทางด้านของเควีมาได้มีเพื่อนต่อยให้มาโก้หามุมอยู่หมุนดูจ้องมองไมคี้ไปเอาฟ้ามาเหมือนกันซาเรียวตอนนี้เสียยาวๆอีกพันธิบัตรเอามาแป๊บเดียวหมดซะแล้วทางด้านของซาเรียวเอาเลยครับจังหวะนี้ครับดูไว้มีผู้เล่นที่ยังไม่เสียไปเลยสักคนครับเมื่อสักครู่นี้นะแล้วเก็บธงเลยครับใครโดนแล้วเจมี่ออนตีกันอยู่ตรงนี้แล้วมอสก็ไปเก็บ2คิวไม่ได้เก็บเพื่อนตัวเองมันภัยพิบัติไปอีกหนึ่งนะไคโดยืนชาร์จธงมาแบบนี้โดยที่ฝั่งของสตาร์คเรียวไม่มีใครเข้ามากันมือปืนยังไงข้างหลังทำอะไรไม่ได้โอ้เห็นว่ามีคนเก็บโอ้โหไม่ได้ด้วยครับยังไม่ขึ้นนอนนี่จังหวะนี้จะจัดโอ้โหจังหวะนี้มาม้วนไม้เดียวดับฝันเลยคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเซนโลฮะโดนทางด้านของไมคี้แอนิเมชั่นไปจังหวะนี้ดูไว้ครับพลาดคมจริงนะนนี่นะคมจริงนะแค่วินาทีเดียวเท่านั้นครับมือปืนยิงโคเวอร์ครับก่อนยังไงดูไว้ยังเหลือผู้เล่นเยอะเหมือนกันในบริเวณชงเอของทางด้านสตาร์คเรียกับที่ชูยาไปเอาเพื่อนมาอีกแบบนี้ไม่มีปัญหาไปวิบัติเก็บตรงให้ดูไว้ไม่ได้ขึ้นดำไปก่อนด้วยสกอร์5-0นั่นเองแล้วคิวฟีดมันดำไปหมดเลยครับตรงนี้ครับและนี่ชูยะไปเก็บบาลแล้วไปพิบัติเก็บไปอีกเฮ้ยผู้เล่นของสตาร์คเรียวตอนนี้เสียไป6คนเฮ้ยเจ็บหมดหน้าตากแล้วหรือเปล่าตรงนี้ครับนนเอกนอนอยู่ตรงกลางตรงนี้โอ้โหแล้วคูดาวทงเหลือ40วิโดยที่สตาร์คเรียวยังไม่มีใครยืนอยู่ในเพลย์โซนได้เลยครับคือดูไว้ไล่ออกจากพื้นที่หมดนะ
หน่วงด้วยว่าแบบนี้สตาร์คเรียลเจอปัญหาหนักแล้วคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าปัญหาของสตาร์คเรียลคุณผู้ชมถึงแม้จะการทงได้จริงอะแต่ว่าอาจจะเป็นจังหวะที่ไว้เขาพลาดที่ไม่มีปืนนั่นเองฮะแต่ว่าในการเรื่องของการเติมไฟและการรีเทคเนี่ยตอนนี้ฮะสตาร์คเรียลเป็นเรื่องนะครับเกิดแน่นอนว่าเขาไปเสียเขาไปเสียเขาไปเสียแบบนี้แนะนำนะฮะต้องรวมกันฮะยินรวมกันแล้วเข้ามาทีเดียวถ้าส่งไปแบบนี้เนี่ยทางด้านของดูไวครับซึ่งมีผู้เล่นเนี่ยยืนอยู่ในบริเวณขอยาหน่อยเฮ้ยบางทีกูยืนอย่างนานยาให้กูดีสตาร์คเรียลไม่เยอะแบบนี้พลาดนะเหมือนเข้าไปโดนกลืนเข้าไปโดนกลืนแบบนี้จะทำให้สตาร์คเรียลครับเติมเล่นไม่พอคอยบอกรอแป๊บนึงเนาะปัญหาทันทีครับพี่บิลลี่ครับเพราะตรงนี้เขารวมกันมาแล้วนะแต่ทางฝั่งของไมกี้เก็บธงอยู่โดยได้2วันไอ้2วันหลังจากที่จุงไปซ้อมเลยครับวิ่งล้อมมันเต็มไปหมดเฮ้ยเดี๋ยวสตาร์คเรียลตรงนี้จะปล่อยเลยหรือเปล่าแล้วมีเพื่อนกับยิงนอนลงไปทางฝั่งของไม่มีปัญหาสตาร์คเรียลแล้วมาแต่ยังไม่ได้ครับตรงนี้ไม่กล้าเข้ามาในพื้นที่แล้วไมกี้เก็บธงได้2ให้ดูไว้ไป2ต่อ2เต็มที่แล้วครับเต็มที่แล้ว10ต่อ0เลยครับกับ5นาทีโดยประมาณที่ผ่านมาโอ้โหไม่ทันไรเลยครับคุณผู้ชมครับนำไปก่อนแล้ว10แต้มจากดูไว้ครับก็ต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยก็ถือว่าสตาร์คเรียลเนี่ยได้มีการแก้อยู่แต่เวลาเป็นทันนะครับแค่10แต้มผู้เล่นมา2ทุ่มไปเรื่อยๆกับทำได้อยู่เรื่อยๆแก้กลับมาได้ก็เปรี้ยวในจังหวะการไฟต่างๆซึ่งตอนไฟเนี่ยดูไว้เนี่ยโอ้โหในวันไฟเนี่ยวันไฟนี่เลยได้2ทุ่มแน่นอนถ้าวันไฟเนี่ยชนะได้2ทุ่มแน่นอนต้องหาจังหวะแก้แล้วตอนนี้เพราะว่าถ้าไฟเสียในรอบถัดไปหรือว่าเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยจะทำให้ทางด้านของธงเนี่ยอาจจะโดนเก็บไปเรื่อยๆก็ได้ครับถูกต้องครับคือตอนนี้เนี่ยผมอยากที่จะเห็นจริงๆว่ามาโก้จากดูไว้มือไม้ที่เขาดูไว้เนี่ยตอนนี้เขาเก็บไปกี่ศพเลยครับต้องรอดูนะเดี๋ยวผมรอดูเลยครับผมว่าเอาหน่อยๆ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 ฝีนี่คือมาโก้คือเหมานะใช่อ่ะเหมาเพื่อนตัวเองด้วยครับเมื่อกี้โอ้ยไม่ทันไรมาโก้8คิวก็ไปแล้วแต่ตรงนี้เนี่ยโอ้โหสีแดงมาแล้วยังไงตีซะตีก็มาก่อนมาโก้หาจังหวะในการล็อกหลบมาหาจังหวะบูทมาหัวตรงนี้เทโลล็อกไว้สวยเทโลแล้วเป็นทางการของบอสครับไปเก็บเทโลมาเหมือนกันแล้วเทโลเขาไปเอามอสมาเริ่มเล่นดีนะตัดไปเกิดกันไปปล่อยมาปล่อยมายังไงขัดให้ไคโดวิ่งเวียงมาโก้ตีซ้อนตัวไหมบูทมาแม่นๆแบบนี้แล้วโอ้เทโลกลับบ้านไม่เกิดใหม่ละฮอตเอ็กซ์ทำไมกลับแบบนี้ละปัญหาเกิดต้องหนีเขามาก่อนและดูไว้ตอนนี้กันบ้านตัวเองได้เหมือนกันเลยครับแม่ผมรู้สึกว่าเมื่อสักครู่นี้ดูไว้รับมือรับการมาเยือนของทั้งฝั่งสตาร์คเรียลได้ดีเลยครับถึงเขาจะรวมกลุ่มกันมาแล้วเห็นไหมแต่สุดท้ายแยกกันแบบนี้นะคือเขาแยกตีแบบนี้สุดท้ายไม้ครับมาโก้ค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บมาแล้วก็ลาเขาไปเก็บนนนี่มาอีกตรงนี้นะผู้เล่นของสตาร์คเรียลเสียไปหลายคนเหมือนกันและอีกหลายคนที่เพิ่งรีสปอนขึ้นมาและยังไม่อยู่ในเพลย์โซนครับตรงนี้อาจจะเสียไปอีกหรือเปล่าแต่กล้องจับมาที่นี่ครับแอร์ดรอปตรงนี้มีสามคนนะจากสตาร์คเรียลมีสองคนจากดูไว้มาแล้วก็ลาเก็บเจมี่ออนไปเหมือนกันนะเป็นในวงจีนและแม่แต่กลายเป็นทอยเลยครับทอย3เซตครับตรงนี้ที่เก็บทั้งฝั่งของแอร์ดรอปไปโอ้โหเรียบร้อยครับสักเดียวฮะได้แอร์ดรอปไปลูกนี้ครับแต่ว่าธงตอนนี้ต้องเร่งทำเกมหน่อยนะไปได้ ไปดีกว่ากูใครอยู่ตอนนี้เนิร์สเซมิโปนั่งอยู่แต่ว่าบริเวณธงบีตรงนี้เหมือนจะเกิดปัญหาครับมีการดูเกิดขึ้นแล้วมือปืนยิงโคเวอร์เข้าไปเซมิโปเอาเยอะไปก่อนแล้วเอ็กซ์อาจจะหวั่นการบุกมาแต่ว่ามือปืนไม่ปล่อยให้ได้เล่นยังไงเรียบร้อยไหมเรียบร้อยจากเนิร์สเซมิโปเก็บตรงนี้มาให้ทางด้านของดูไว้นำไปก่อนเป็น15ต่อ0ก็ไปแล้วถูกต้องครับตรงนี้ครับแม่มันกันยังไม่ได้ครับกันยังไงก็ทะลุไปหมดครับสตาร์เรียลแล้วเมื่อสักครู่นี้ไฟเนี่ยสี่ผู้เล่นเป็น4คนเฮ้ยแล้วเอาอยู่แล้วเดนดี้ชูยาไปเก็บทางฝั่งของชาร์กมาแหละแล้วดูไว้ยังกันธงบีของตัวเองไว้ได้อย่างหนาแน่นเมื่อกี้สตาร์เรียลนะส่งคนมาพยายามที่จะมาหล่อยธงบีของดูไว้เนี่ยเห็นไหมเขาจับคนไปกันได้อยู่หมัดเลยครับตอนนี้ธงยังไม่มาสักคนเลยเฮ้ยสตาร์เรียลเวลาซ้อมอยู่เดือนสามคนมาที่ดีจริงๆครับอย่างที่เห็นคือเนี่ยธงเองนะอาจจะมีคนมองอยู่ไกลๆเนาะเวลาว่าเห็นว่าไม่มีใครเนี่ยแต่ว่าธงบีฮะอย่างเห็นเมื่อกี้เลยมีคนแอบเข้ามาดูไว้ก็ส่งคนมาเยอะเช่นกันครับแล้วมาแล้วมาแบบนี้ยังไงมีคนนอนเก็บมากู้หาจังหวะเล่นอยู่ทุบมาเฮ้ยตีมาเอาฉลามแทงเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมมีบัตรกันธงง่ายเควีโดนเก็บไปไหมกี้ไม่เอาฮอตเด็กมาอีกไหลมันจะยาวแบบนี้ในการฝืนเก็บจะตีมาจากมาโก้ยังไงโดนเอฟไปเก็บมอสมาได้เลยครับคุณผู้ชมครับทางด้านของวิริยาไหลมาหาจังหวะบูทอยู่มาโก้ยังไงแทงตีเรียบร้อยวิริยาไปเก็บไปมีบัตรไปเก็บเช่นการดูไว้เดี๋ยวมันคิวเข้ามาแล้วอย่างนี้มือปืนไปไหนไปไหนจะไปไหนต้องหนีเอามาก่อนแต่ซ้ายมือเนี่ยไล่มาจากไอเดียต้องแคนเซิลไปแล้วเรียบร้อยวิริยาเก็บมือปืนไปครับเป็นจูเนียร์โดนเก็บไปแบบนี้สตาร์คเรียลดันเข้ามาก็ยังไม่ได้คงไปอยู่ดีนั่นเองเลยครับ
ถูกต้องครับแล้วเมื่อสักครู่นี้ครับนี่ครับดูไว้พยายามจะดันเข้าไปเอาธงด้วยครับใช้จังหวะเมื่อสักครู่นี้ที่สตาร์กเรียวส่งคนไปที่ธง B ของตัวเองนะแล้วชาร์จตีทางฝั่งทิศอยู่แบบนี้ครับแล้วผู้เล่นของดูไว้ตัวนี้เหมือนจะเหลือ2คนนะแล้วลุมประชาทันกันแต่เพื่อนเขามาแล้วนี่ครับตั้งเซตกันมาเลยเทรนโลครับเอ้าตีทีเดียวไมกี้ลงไปนอนคุยกับราวกับม่วงเลยแล้วพิริยะสไลด์ออกไปก่อนจังหวะนี้แล้ว3คนตรงนี้เหลืออยู่ของทางฝั่งสตาร์กเรียวกับอีก4คนทางด้านซ้ายแล้วตีตามตลอดถึงจะไม่ค่อยมีเวลาดูพิริยะเหนียวแบบไปไหนเราเรียกว่าโดนเก็บไปนนนี่เก็บเทเลอร์ไปแล้วตรงนี้คิวขึ้นมารัวๆจากทางฝั่งสตาร์กเรียวกันบ้างเลยครับโอ้สตาร์กเรียวมาได้ในจังหวะสุดท้ายช่วงเวลาท้ายเกมแบบนี้ครับไม่ค่อยจะเป็นผลสักเท่าไหร่เพราะว่าในตอนนี้เนี่ยเหลือเพียงแค่1นาทีกับ15วินาทีครับแต่ดูไว้ครับนำไปแล้วและเร็วๆนี้ถ้าคาดไม่ผิดยังไงจะผิดหรือไม่ผิดแต่เรียบร้อยฮะโดนขัดเข้าไปก่อนยังไง15ต่อ0ไม่ได้ทงเพิ่มแต่ว่าเวลาฮะสตาร์กเรียวน่าจะทำเกมไม่ทันแล้วไม่ยินไม่ทันแน่ครับผมตอนนี้เก่าที่2ไม่ได้กันนานๆคือ1ธงนี้เลยครับเราเรียบร้อยครับได้มาแล้วไม่ทันด้วยครับ5-5คือสกอร์ที่ดีที่สุดแล้วครับที่สตาร์กเรียวจะทำได้เดี๋ยวต้องรอดูนะว่าดูไว้ที่เขาไม่มีครูดาวธงอาจจะเอาอีกธงนึงหรือเปล่านะนี่ไงเอาที่เก่าได้ขอเข้าขาด้วยก็เท่าหลังคุณแม่ยังแบบนี้มือปีนี้คอมโบให้ยาวๆมายังไงปัดฉลามจะฮอตเอ็กซ์มาต้องการช่วยก่อนแล้วเขาตัวเอ็กซ์แจกมาแล้วยังไงล็อกหลบมาตรงนี้มีใครดูเอาสนับเข้ามาขัดให้เนิร์ดพยายามที่จะฝืนเก็บแต่ว่าเทนโลพยายามจะสับมาหนึ่งทีปัดฉลามแทงเบิร์ดมาแล้วยังไงจุกๆอยู่ไล่มาไม่ปล่อยให้หนีไปได้เทนโลโอ้โหติดหนึบจัดเอาเรียบร้อยเนิร์ดโดนเก็บไปในขณะเดียวกันทางด้านของซัมเนี่ยครับส่วนมาริมันตรงนี้มาโก้โดนเก็บไปเอ็นเมชั่นปิดมาใครดูกับมาโก้กลับบ้านโอ้เมื่อสักครู่นี้ครับสตาร์กเรียวนะช่วงประมาณหลังจาก3นาทีมาเนี่ยคือทำได้ดีจัดๆนะครับผมคือไฟชนะอยู่นะแต่ตรงนี้ครับธงดูไว้เอาไปแล้ว3ไม่ทันผมว่าน้องไม่ทันนี้ตีรถกันหน่อยแล้วก็ตีกันเองนะครับตรงนี้ครับตีไม่สนลูกใครแล้วเรียบร้อยครับเวลาหมดไปกลายเป็นดูไว้ครับเก็บไป2ราวด์ทวดเนี่ยได้มีไฟซ้อมโอ้เรียบร้อยครับในเกมนี้ก็เป็นดูไว้ที่เอาชนะทั้งนั้นของสตาร์กเรียวไปได้2-0นั่นเองนะคุณผู้ชมครับ MVP ครับมาโก้10คิว2เดือนครับพิริยาครับ8คิว2เดือนและนนท์นี่จากสตาร์กเรียว7คิว4เดือนนั่นเองเลยครับถูกต้องครับยังคงรักษาฟอร์มเอาไว้ดีรอบนี้ไม่มีไฟแน่ครับทางฝั่งสตาร์กเรียวจริงๆมีผู้เล่นที่โดดเด่นนะครับนนท์นี่ครับตรงนี้แล้วก็เอาแผนมาดิเหี้ยแบบนี้แล้วก็เทนโรครับที่ได้4คิวกันหมดเลย